สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิด10จังหวัดพบผู้ป่วยติดโควิดระลอกใหม่มากที่สุดกรุงเทพมหานครนำโด่งถึง 5,515 รายเมื่อวันที่23เมษายนนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.แถลงสถานการณ์ประจำวันว่าวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,070 รายซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,062 รายและเดินทางมาจากต่างประเทศ8รายรักษาหายเพิ่ม341รายเสียชีวิตเพิ่ม4รายผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 51,183 รายหายป่วยแล้ว 31,189 รายกำลังรักษา 19,873 รายทำให้เกิดความหนาแน่นในโรงพยาบาลเป็นการรักษาในโรงพยาบาล 15,642 รายโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 4,231 รายผู้เสียชีวิตสะสม 121 รายอัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 0.24% ส่วนระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายนมีผู้ติดเชื้อสะสม 19,873 รายเสียชีวิต27รายอัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 0.13% สำหรับ10จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครรายใหม่740รายรวม 5,515 รายเชียงใหม่รายใหม่237รายรวม 2,834 รายชลบุรีรายใหม่125รายรวม 1,665 รายสมุทรปราการรายใหม่79รายรวม905รายนครราชสีมารายใหม่69รายรวม342รายสมุทรสาครรายใหม่48รายรวม544รายประจวบคีรีขันธ์รายใหม่44รายรวม941รายปทุมธานีรายใหม่41รายรวม410รายสุราษฎร์ธานีรายใหม่38รายรวม310รายระยองรายใหม่35รายรวม343รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ